สวัสดีครับนักเรียนทุกคน Welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศัพท์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำแรก cabbage 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 ต้องมีเสียงจจานท้ายคำนะครับคำที่สอง condiment 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 น้ำหนักพยางค์แรกนะครับคำที่สาม crab 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 คำที่สี่ crispy 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 คำที่ห้า curry curryCurry คำที่6 customer customer น้ำหนักพยางค์แรกนะครับ customer คำที่7 declare 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 คำที่8 drizzle 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 คำที่9 age 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 คำที่10 ferment น้ำหนักพยางค์สุดท้ายนะครับ ferment ferment fermentคำที่11 festival 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 คำที่12 fluffy 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 คำที่13 garlic 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 คำที่14 grill 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 คำที่15 haven 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 คำที่16 must try must trymust try คำที่17 noodle soup noodle soup noodle soup คำที่18 not eastern not eastern not eastern คำที่19 omelette 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 คำที่20 pickled ginger pickled ginger pickled ginger คำที่21Price, price, price. คำที่22 sausage, sausage, sausage. คำที่23 soft power, soft power, soft power. คำที่24 spokesperson, spokesperson, spokesperson. คำที่25 texture, texture, texture.คำที่16 value 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 คำที่17 vendor 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 คำที่18 walk 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 หลังจากนี้มาฟังเนื้อของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะคะ3 Thai food dishes feature in CNN Travel's top 50 best street foods in Asia. Isan sausages, cow soy, and crab omelets were the three dishes highlighted in the top 50 must-try street foods from all over Asia. CNN said the crab omelets or kai jiao pu were a match made in heaven. The crispy edges.Fluffy texture and a drizzle of sweet chili sauce take this well-cooked dish to the next level. Foodies can buy this dish at the local street food shop, Jie Fai, which has one Michelin star. อาหารไทย3จานติดอันดับ50อาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียของ CNN Travel ไส้กรอกอีสานข้าวซอยและไข่เจียวปูเป็น3เมนูเด็ดที่ติดอันดับ50สตรีทฟู้ดที่ต้องลองจากทั่วเอเชีย CNN กล่าวว่าไข่เจียวปูเป็นคู่ที่เข้ากันได้อย่างดีขอบกรอบเนื้อนุ่มและน้ำพริกหวานนิดหน่อยซึ่งเป็นการยกระดับจานที่ปรุงด้วยกระทะนี้ไปอีกระดับนึงนักชิมสามารถซื้ออาหารจานนี้ได้จากร้านอาหารข้างทางในท้องถิ่นร้านเจ๋ไฟซึ่งได้รับดาวมิชลิน1ดาว The next offering is cow soy, the northern Thai dish that was recently declared the world's best soup. The dish is a curry noodle soup with deep-fried egg noodles on top.It can be found on almost every street corner of Chiang Mai and other provinces in the northern part of Thailand.
เมนูต่อไปข้าวซอยอาหารไทยภาคเหนือที่เพิ่งประกาศเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกอาหารจานนี้เป็นแกงก๋วยเตี๋ยวน้ำที่มีเส้นบะหมี่ไข่ทอดอยู่ด้านบนพบได้เกือบทุกหัวมุมถนนของเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆในทางภาคเหนือของประเทศไทย The last dish featured on the listed Isan sausagesThai call them ไส้กรอกอีสาน. Isan sausages are a popular northeastern bite available from roadside vendors. The price between 10 to 15 baht. It is a fermented sausage made of pork, rice and garlic. Vendors grill and serve them to customers with condiments including pickled ginger, chilies and cabbage.จานสุดท้ายในรายการคือไส้กรอกอีสานคนไทยเรียกพวกมันว่าไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเป็นอาหารอีสานที่ได้รับความนิยมมีขายตามร้านข้างทางราคาตั้งแต่10ถึง15บาทเป็นไส้กรอกหมักที่ทำจากหมูข้าวและกระเทียมผู้ขายย่างและเสิร์ฟให้กับลูกค้าด้วยกับเครื่องปรุงรสได้แก่ขิงดองพริกและกะหล่ำปลีPrime Minister Office spokesperson says, the government sees these dishes as part of the kingdom's five apes, soft power, food, films, fashion, fighting, and festivals. He reported that Thailand's soft power businesses are valued at 1.5 trillion baht.โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมองว่าอาหารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนที่เรียกว่า 5Fs ของราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารภาพยนตร์แฟชั่นการต่อสู้และเทศกาลเขารายงานว่าธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีมูลค่าถึง 1.4 ล้านล้านบาท